ครับเรามาดูเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง HTC นะครับ HTC รุ่นHD 2นะครับ HTC HD 2 HD 2นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมาปลดล็อกตัวนี้นะครับใส่ซิมเมืองไทยเข้าไปนะครับเครื่องมีอาการไม่รับซิมนะครับมีอาการไม่รับซิมรับซิมยังไงเรามาดูกันนะครับเป็นเครื่อง HTC นะครับของ T-Mobile นะ T-Mobile นี่นะฮะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับขึ้นสติกทูเกเตอร์อย่างนี้แป๊บหนึ่งแล้วรอบันบูทนี่ใส่ซิมทูมูฟเข้าไปนะครับเครื่องบูทวินโดว์ขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับเช็คซิมนะครับแล้วมันก็ให้ Enter Number นะครับ Network Lock นะครับ Pitch Input Unlock Code Unlock Code ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับใส่ยังไงนะครับนะก็จะคลิกแล้วก็จะมาพิมพ์นะครับนั่นเองครับเราก็เดี๋ยวปิดทีวีก่อนอัดวิดีโอแป๊บนึงปิดเสียงแป๊บนึงเดี๋ยวปิดไปแป๊บนึง5นาทีครับเราก็พบว่าตอนนี้เราจะใช้โค้ดตัวนี้ปลดนะครับสำหรับเครื่อง HD 2นะครับหลังจากซื้อโค้ดได้โค้ดมาแล้วนะครับโค้ด6753915นะครับกลับมาหน้าเครื่องของเรานะครับที่เครื่องติดล็อกนะครับเครื่อง T-Mobile ตอนนี้นะครับขึ้นบรรทัดให้ใส่โค้ดนะครับให้ใส่โค้ดหน้านี้ขึ้นมาให้เราไปที่จะจิ้มตัวนี้แล้วมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับให้จะมาจิ้มแป้นด้านนี้นะครับแป้นด้านนี้จะมีปุ่มแป้นอยู่นะครับโชว์แป้นขึ้นมานะครับก็เป็นตัวอักษรนะครับพอเป็นตัวอักษรแล้วเราก็ไปที่จดให้มันโชว์เฉพาะแป้นตัวเลขนะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดของเราไปนะครับ67นะครับเมื่อกี้นี้67 53นะครับ9 2 1 5นะครับ67 53 9 2 1 5ตามนี้แล้วนะครับพร้อมแล้วกดโอเคด้านล่างนี้นะครับโอเคหรือ enter ด้านนี้นะฮะมันก็จะขึ้นโค้ด accept แป๊บนึงนะครับแล้วก็มาที่หน้าจอใหม่นะครับ tab to start นะครับสามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับเมื่อกี้เล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้ตอนนี้เล่นได้แล้วมันก็ให้ท่านกดตามของมันแล้วเครื่องก็ขึ้นมาหน้าจออย่างนี้นะครับเป็นสัญญาณของซิม to move นะครับขึ้น true มาสัญญาณมีนะครับสัญญาณมีของ true move นะครับนั่นเองก็ตามที่เราใช้ซิมนี้นะครับเครื่องเป็นของ T-Mobile นะครับเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับในการปลดล็อกโดยใช้โค้ดนะครับของเครื่องนอกHD 2ตัวนี้นะครับ